ลูน่าและเจ้าลีโอสุนัขของเธอกำลังจะออกไปทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวด้วยรถแวนกระเป๋าถูกแพ็คเรียบร้อยพร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่คุณเห็นอะไรแปลกๆในภาพนี้บ้างไหมรถแวนคันนี้มีล้อเกินมา1ล้อลูน่าซ่อมรถแล้วก็ออกเดินทางจุดหมายแรกของพวกเขาคือน้ำตกซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมแต่น่าเสียดายที่แผนที่มันดูแล้วงงนิดหน่อยคุณช่วยลูน่าหาเส้นทางที่ถูกต้องได้หรือเปล่าพวกเขาควรไปทางนี้ลูน่ากับเจ้าลีโอมาถึงน้ำตกแล้วก็ลงไปว่ายน้ำกันคุณเห็นอะไรแปลกๆไหมล่ะลองดูหินก้อนนี้สิมันมีเต้าเสียบติดอยู่ด้วยตำนานพื้นบ้านเล่าว่ากระท่อมใกล้น้ำตกนั้นมีผีสิงลูน่าจึงตัดสินใจถ่ายวล็อกคุณเห็นผีในวิดีโอนี้บ้างหรือเปล่าแอปเปิลลูกนี้เคลื่อนไหวได้เองน่ากลัวจังแล้วห้องใต้ดินล่ะคุณหาผีเจอบ้างไหมสวัสดีจ้าลูน่าเริ่มตั้งแคมป์แล้ววางพิซซ่าห่อฟอยล์ลงบนกองไฟเพื่ออุ่นให้ร้อนเธอออกจากแคมป์ไปพักหนึ่งเพื่อเข้าห้องน้ำจากนั้นเธอกลับมาและพบว่าพิซซ่าหายไปลูน่าไปถามนักท่องเที่ยว3คนที่อยู่ใกล้ๆแคลร์บอกว่าฉันไม่ได้แตะพิซซ่าของคุณเลยนะเพราะว่าฉันแพ้ชีสไมค์บอกว่าวันนี้ผมจับปลาได้เยอะมากไม่จำเป็นต้องไปขโมยอาหารเลยส่วนวิเวียนบอกว่าฉันไม่ได้เข้าใกล้แคมป์ของคุณนะแต่ว่าฉันเห็นผู้ชายที่น่าสงสัยทำตัวลับๆล่อๆแถวกองไฟของคุณน่ะใครโกหกกันลองดูรอยเท้าที่มีอยู่ทั่วแคมป์สิเห็นได้ชัดเลยว่ารอยเท้าเหล่านี้เป็นของลีโอส่วนรอยเท้าพวกนี้เป็นของลูน่าแต่ยังมีรอยรองเท้าบูทของคนอีกคู่หนึ่งที่เหมือนกับรอยเท้าของวิเวียนที่อยู่หน้าเต็นท์ของเธอไงจับได้แล้ว ตอนเย็นลูน่าจอดรถของเธอไว้ในทะเลทรายเธอหยิบกล้องโทรทัศน์ออกมาเพื่อดูดาวคุณจับคู่เงาที่ถูกต้องได้ไหมมีเพียงเงาที่3เท่านั้นที่ตรงกับกล้องโทรทัศน์อย่างสมบูรณ์แบบ Yes! เช้าวันรุ่งขึ้นลูน่าออกไปเดินเล่นไม่นะเธอทำกระเป๋าเป้ขาดโดยไม่ได้ตั้งใจเธอต้องซื้อกระเป๋าใบใหม่ลูน่าก็เลยไปที่เมืองที่ใกล้ที่สุดระหว่างทางและแวะที่ย่านการค้าท้องถิ่นลูน่ามาที่นี่เป็นครั้งแรกดังนั้นเธอจึงไม่รู้ว่าจะเลือกร้านไหนดีป้ายร้านแรกเขียนว่ากระเป๋าเป้ที่ดีที่สุดในประเทศป้ายร้านที่2เขียนว่ากระเป๋าเป้ที่ดีที่สุดในทวีปและป้ายร้านที่3โฆษณาว่ากระเป๋าเป้ที่ดีที่สุดในจักรวาลจากนั้นลูน่าเห็นร้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่สุดทางเดินเธอเลือกซื้อกระเป๋าที่นั่นทันทีมีอะไรเขียนไว้ที่ร้านนี้คุณพอจะคิดออกไหมกระเป๋าเป้ที่ดีที่สุดบนถนนสายนี้หลังจากช้อปปิ้งเสร็จลูน่าจอดรถที่ชายหาดเธอเห็นคนกลุ่มนึงกำลังสนุกอยู่บนชายหาด
แต่มีบางอย่างไม่ปกติหนึ่งในนั้นคือมนุษย์หมาป่าคุณเดาได้ไหมว่าใครลองดูสุนัขตัวนี้สิการสวมแว่นตาและอ่านหนังสือเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยมากสำหรับสุนัขทั่วไปไม่ใช่หรอนั่นเพราะว่ามันคือมนุษย์หมาป่าที่แปลงร่างไงล่ะทันใดนั้นลมก็พัดหมวกของลูน่าปลิวไปเธอวิ่งตามแล้วก็เผชิญหน้ากับชายแก่แปลกหน้าเขากล่าวว่าฉันจะคืนหมวกให้เธอถ้าเธอหาเงาของมันเจอคุณช่วยลูน่าหน่อยสิเงาที่4คือเงาที่ถูกต้อง Yes ลูน่าและลีโอไปที่คาเฟ่ริมหาดลูน่ามองไปที่ลูกค้าและเห็นคนที่แต่งงานแล้วทันทีแล้วคุณล่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนเดียวที่สวมแหวนแต่งงานทันใดนั้นลูน่าเห็นอาเธอร์เขาเป็นนักแสดงชื่อดังเธอหยิบกล้องขึ้นมาเพื่อถ่ายวิดีโอสั้นๆของเขาก่อนที่แบตเตอรี่กล้องจะหมดเธอโพสต์ภาพนี้ในวันนั้นแล้วมันกลายเป็นไวรัลคุณเดาได้ไหมว่าทำไมเธอกำลังขโมยกำไลทองคำจากแขนของพนักงานเสิร์ฟภาพนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นภาพคนดังกำลังก่ออาชญากรรม Oh, no. สุดแวะต่อไปคือเทศกาลโยคะลูน่าสวมกำไลเข้างานที่ล็อบบี้และเดินเข้าไปด้านในหลังจากนั้นไม่นานเธอได้พบกับคน3คนนี้แต่ละคนอ้างว่าเป็นครู Hello. สอนโยคะแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่พูดความจริงคุณหาคนที่โกหกเจอไหมลองดูคนที่สองสิมันมีโปสเตอร์เตือนภัยที่มีรูปของเขาติดอยู่บนผนังดังนั้นเขาเป็นอาชญากรที่แอบอ้างว่าเป็นครูคนแรกไม่ได้สวมกำไรเข้างานดังนั้นเขาจึงอาจใช้วิธีเข้างานอย่างผิดกฎหมายดังนั้นคนแรกและคนที่สองจึงเป็นพวกคนไม่ดีส่วนผู้หญิงคนที่สามเป็นครูสอนโยคะตัวจริงลูน่าล่ามลีโอไว้ที่รั้วและไปเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นเธอกลับมาเพื่อรับลีโอแต่ลีโอกลับหายไปแล้วมีคนปลดปลอกคอและปล่อยมันหนีไปลูน่าถามคนสามคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆมีอาพูดว่าสุนัขคุณเห่าตลอดเวลาเลยตอนที่ฉันกำลังอยู่ร้านนวดฉันรำคาญมากจนต้องใส่หูฟังเลยเจคบอกว่าผมกำลังเดินเล่นกับสุนัขของผมแล้วก็ผมว่าผมเห็นลีโอวิ่งลงเนินตรงนั้นน่ะส่วนลีอาเล่าว่าโอ้ยฉันไม่มีวันทำอะไรเลวร้ายแบบนั้นแน่มันขัดกับหลักการของฉันใครโกหกลองดูสุนัขของเจคสิมันสวมปลอกคอที่มีชื่อของลีโออยู่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่สุนัขของเขาจะมีชื่อเดียวกันและสวมปลอกคอแบบเดียวกับลีโอเป๊ะๆเจคขโมยปลอกคอของลีโอไปใส่ให้สุนัขของเขานั่นคือเหตุผลที่ลีโอหนีไป oh, no. ลูน่ากำลังตามหาลีโออย่างใจจดใจจ่อคุณช่วยเธอหน่อยได้ไหมลองดูพุ่มไม้นี้สิหางเนี้ยดูคุ้นๆนะลุ
ูน่าเจอลีโอแล้วตอนนี้เริ่มมืดพวกเขาจึงออกเดินทางต่อจู่ๆลูน่าเห็นคนโบกรถ3คนที่ปั๊มน้ำมันมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ปลอดภัยที่จะให้นั่งรถไปด้วยคุณเดาได้ไหมว่าใครผู้หญิงคนแรกดูไม่มีพิษมีภัยแต่ดูใกล้ๆสิเธอกำลังต่อ USB ที่สะดือเพื่อชาร์จโทรศัพท์เธอคงเป็นหุ่นยนต์แน่ๆฉันขอปฏิเสธคนที่สองมีรอยกัดแบบแวมไพร์ที่แขนเขาอาจจะกลายเป็นแวมไพร์ในไม่ช้าดังนั้นลูน่าควรเลือกผู้หญิงคนที่สาม Hello ลูน่าให้ผู้หญิงคนที่สามขึ้นรถชื่อของเธอก็คือเอมี่และเธอเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวเหมือนกันเธอเล่าเรื่องเมืองร้างลึกลับที่อยู่ห่างจากตำแหน่งปัจจุบันของพวกเขาไป10นาทีพวกเธอตัดสินใจไปสำรวจสถานที่แห่งนั้นด้วยกันคุณเจออะไรแปลกๆบริเวณนี้บ้างไหมป้ายหยุดสะกดว่า spotลีโอหายไปอีกครั้งลูน่ากำลังตามหามันทั่วเมืองสุดท้ายก็เจอเข้ากับกระท่อมที่น่าขนลุกแม่มดแก่เปิดประตูแล้วพูดว่าสุนัขของเธออยู่กับฉันแต่ฉันจะคืนให้ก็ต่อเมื่อเธอขายปริศนาของฉันได้แม่มดวางสามเหลี่ยมมุมแหลมขนาดใหญ่บนโต๊ะคุณสามารถตัดได้7ครั้งเพื่อทำให้สามเหลี่ยมนี้หายไปชิ้นส่วนที่คุณตัดออกหากเป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมจะหายไปแต่ถ้าสามเหลี่ยมมีมุมฉากหรือป้านชิ้นส่วนนั้นจะยังคงอยู่อีกครั้งคุณตัดได้ทั้งหมด7ครั้งและคุณต้องทำให้สามเหลี่ยมทั้งหมดหายไปแม้แต่ชิ้นส่วนเล็กๆก็ห้ามเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวลูน่าจะทำยังไงให้ช่วยเหลือลีโอได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดมันจะสร้างมุมฉาก2มุมของมุมแหลมและมุมป้านลูน่าดูเหมือนจะล้มเหลวแต่แล้วเธอก็มองไปยังพิซซ่าที่แม่มดยังกินไม่หมดเมื่อคุณตัดมันออกมากกว่า4ส่วนมุมทั้งหมดจะเป็นมุมแหลมแม้เราจะกำลังจัดการกับสามเหลี่ยมแต่หลักการนั้นเหมือนกันในตอนแรกลูน่าจะสามารถสร้างรูป5เหลี่ยมจากสามเหลี่ยมเริ่มต้นนี้โดยตัดเพียง2ครั้งจากนั้นก็ตัดรูป5เหลี่ยมเป็น5ส่วนโดยใช้จำนวนการตัด5ครั้งที่เหลืออยู่เย่ได้เวลาผจญภัยครั้งใหม่แล้วเย่ลูน่าและลีโอถ่ายรูป2รูปนี้ก่อนจะออกจากเมืองผีสิงคุณเห็นจุดแตกต่าง5จุดระหว่าง2รูปนี้หรือเปล่ายังไงล่ะลุคพี่ชายของลูน่าทำงานอยู่ที่อีกฟากของโลกในนิวซีแลนด์ลูน่าคิดถึงเขามากเธอจึงขอให้เขาถ่ายเซลฟี่แล้วส่งให้เธอหน่อยลุคส่งรูปนี้มาลูน่าเริ่มสงสัยว่าเขากำลังมีอะไรบางอย่างปิดบังเธอทำไมกันเวลาในโทรศัพท์ของเธอคือ3ทุ่มส่วนนาฬิกาที่อยู่ข้างหลังลุกนั้นเป็นเวลาเดียวกันเป็นไปไม่ได้พวกเขาอยู่คนละไทม์โซนน่ะจำได้ไหม